สวัสดีครับพอดีได้รับคำถามเข้ามาเกี่ยวกับ MV มีแฟนแล้วนะครับของโอ๊ตปราโมทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งก็มีความสงสัยเกี่ยวกับการทำเอฟเฟกพวกสีเอ่อที่มันพุ่งออกมาด้านหลังนักร้องใช่ไหมครับที่มันอยู่ด้านหลังตรงนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็ลองมาดูาวิธีการทําวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใน MV จริงเนี่ยเขาเขาใช้เครื่องมืออะไรหรือวิธีการไหนนะครับแต่นี่ก็ลองมาทําดูคร่าวๆแบบผมลองโมโๆม,มเองนะครับก็ <laughs> <laughs> ลองมาเริ่มกันเลยแล้วกัน โอเคนะครับวันนี้ผมก็ได้สร้าง composition ใหม่ขึ้นมาใน After Effects นะครับแล้วก็ในไทม์ไลน์เนี่ยก็มีคลิปอยู่คลิปเดียวคือคลิปที่เราจะเอามาทำ อไอตัวสีสีที่มีนักร้องแล้วมีเอฟเฟกต่างๆซึ่งจริงๆแล้วคลิปที่ถ่ายมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่เป็นกรีนสกรีนนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็จะเอาไอตัวแบ็กกราวด์สีเขียวเนี่ยออกไปแล้วก็ใส่สีอาจจะสีขาวนะครับเอ็มวีก็ใส่สีขาวเข้าไปแทนเลยแล้วอาจจะใส่สีส้มสีอะไรก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาคีย์ไอสีเขียวเนี่ยทิ้งออกไปก่อนนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ที่เราใช้เนี่ยก็มาที่ตรงแท็บเอฟเฟกต์พรีเซตนะครับแล้วก็หาคำว่า Key l i ลท์นะครับใน,น after e f f e c กก็จะมีตัวนี้ให้มาด้วยเราก็ลากมันเนี่ยมาใส่ในคลิปของเราใช่ไหมซึ่ง Key l i ลท์เนี่ยเราก็ไปตรง Screen Color นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ Eyedropper Tool แล้วก็คลิกที่ด้านหลังเลยนะครับอ่ามันก็จะลบสีเขียวหรือว่าสีกรีนถ้าเป็นสีฟาร์มก็จะลบสีนั้นออกไปนะเพราะนั้น Screen Color ร์เนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วว่าเป็นสีเขียว ทีนี้บางครั้งที่เราถ่ายมาเนี่ยบางทีไอ้กรีนสกรีนหรือว่าบลูสกรีนด้านหลังเราเนี่ยเราถ่ายมาไม่ได้แบบสีมันเนียนเท่ากันหมดใช่ไหมเพราะนั้นบางทีเราคลิกไปทีเดียวเนี่ยโปรแกรมมันไม่สามารถลบแบ็กกราวด์ไปทีเดียวได้หมดครบเลยนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องมาจูนพวกข้างต่างตรงนี้ซึ่งผมก็รู้สึกจะเคยทำกรีนสกรีนในเดวินชีวิซอลไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งเครื่องมือต่างก็คล้ายๆกันนะครับแต่ผมจำไม่ได้จริงๆว่าเคยทำคีไ g h ์ไปแล้วหรือยังซึ่งถ้ายังไม่มีเดี๋ยวในอนาคตก็จะลองมาดูพวกเครื่องมมืืืืออออออตตตต่่่่่่่าาาาาาางงงงงงๆๆปปปชันนนะคคครรหววถ้้้ยยกกเเไศึษลลผิขจ คนอื่นสอนอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไปดูข้อมูลดูแต่สาหรับในคลิปเนี้ยคงยังไม่ลงรายละเอียดละกันเพราะว่าแค่พูดเรื่องนี้อย่างเดียวก็คงต้องคลิปหนึ่งเต็มๆแล้วใช่ไหมเพราะนั้นโอเคไอ้ตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้ไอ้คีย์ไลท์เนี่ยลบไอ้แบ็กกราวด์สีออกไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ถ่ายมาค่อนข้างใช้ได้เพราะนั้นกดทีเดียวมันก็ลบให้ได้หมดเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็คือคลิกไอ้ตรงเลเยอร์นี้นะครับกด control d ก็คือ Copy มันขึ้นมาเนี่ยอีกฉบับหนึ่งนะครับสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราก็จะมี2 Copy อใช่ไหมครับอันล่างแล้วก็อันบนนะครับผมก็จะปิดไอ้อันล่างเนี่ยออกไปก่อนใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือ right click ไอ้ตรง t ท m e ลน์ของเรานะครับไปที่ new แล้วก็ไปที่ solid นะครับเราก็จะสร้าง solid สีสขึ้นมาซึ่งไอ้ solid ตัวเนี้ยก็จะเป็นสีของเอฟเฟกที่เราจะให้พุ่งออกมาจากด้านหลังใช่ไหมวันนี้ผมก็จะใช้สีชมพูอ่อนๆแล้วกันคล้ายๆกับที่เขาใช้ในใน mv นะครับถ้าผมจำ เราก็สร้างแบ็กกราวสีๆมาแล้วนะครับแล้วก็ลากลงมาอยู่ข้างใต้ไอตัวใช้ไอไอคลิปของเรานะครับคลิปด้านบนนะเพราะนั้นเราก็จะมีไอแบ็กกราวสีอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ไอคลิปเนี้ยอยู่ด้านบนสุดใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะบอกได้ว่าให้สีสีเนี่ยมันจะไปอยู่เฉพาะตรงไหนนะให้มันเห็นเฉพาะตรงไหนเราก็ไปตรงไอโหมดใช่ไหมครับ ก็อขอโทษรับไปตรงไอ้ Track Matte นะครับตรงนี้ Track m a t t นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วเราก็สามารถบอกได้โอเคจะให้สีสีนี้มันปรากฏตรงไหนบ้างนะครับเราก็ไปที่ Alpha Matte ใช้ l a b e r Screen Screen นะพูดง่ายคือสีเนี่ยนะครับมันจะปรากฏเฉพาะตรงที่ไอ้คลิปด้านบนเนี่ยปรากฏอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นคลิปด้านบนของเราเนี่ยเราลบแบ็กกราวด์ไปแล้วมันเหลือแค่ตัวแบบของเราใช่ไหมเพราะนั้นสมมุติถ้าเกิดไอ้ตัวเลเยอร์สีเนี่ยเราบอกว่าโอเคให้มันปรากฏตรงเฉพาะ Alpha m a t ของไอ้ใช้ระเบลอกรีนสกรีนเนี่ยมันก็จะปรากฏเฉพาะตรงที่แบบของเราเนี่ยเหลืออยู่ใช่ไหมพราะนั้นสมมุติถ้าเราลองเล่นดูเนี่ยอ่านะบก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะปรากฏเฉพาะในตัวแบบของเรานะครับทีนี้ถ้าผมลองดูแล้วผมเห็นเลยว่าไอ้กรีนสกรีนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เพอร์เฟกเท่าไหร,ร่นะเพราะว่ามันก็ยังเห็นเหมือนสีชมพูจางๆอยู่ด้านหลังใช่ไหมพราะนั้นผมก็จะจูนนิดนึงนะครับผมก็จะไปที่ตัวคีย์ไลท์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเอ่อสกรีนแมทนะครับแล้วก็ลบ คลิปแบล็กเนี่ยเพิ่มมาทางนี้หนึ่งจะสังเกตเอาหมเพิ่มคลิปแบล็กเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแบล็กกราวด์ตอนแรกมันจะเป็นสีชมพูตุนต่นๆนิดหนึ่งมันก็จะลบไอ้ตัวแบล็กกราวดเนี่ยเพิ่มออกไปอีกนะครับซึ่งอย่างที่บอกเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปดูคลิปอื่นนะครับที่เดี๋ยวจะทำเพิ่มเพราะว่าถ้าจะพูดถึงพวกเครื่องมือค่าต่างๆเนี่ยก็คงนานมาก ทีนี้ตอนนี้เราก็จะมีไอ้สีที่เป็นรูปร่างของคนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้ไอ้สีที่เป็นรูปร่างคนเนี่ยมาทำเอฟเฟกต์สีพุ่งๆอยู่ข้างหลังด้านหลังนักลองของเรานะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะรวมให้สองเลเยอร์เนี้ยคือเลเยอร์ที่เป็นสีใช่ไหมครับแล้วก็เลเยอร์ใช้เรเบิร์ฟด้านบนที่บอกว่าให้สีเนี่ยมันปรากฏตรงไหนบ้างเนี่ยจะรวม2เลเยอร์เนี้ย เข้าเป็นอ่าพูดง่ายในโฟลเดอร์โฟลเดอร์เดียวกันก่อนใช่ไหมเพราะ,ะนั้นผมก็คลิกที่ตัวเลเยอร์สีนี้ใช่ไหมล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่ไอเลเยอร์ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเลือกมันทั้งคู่เลยแล้วก็ไรท์คลิกแล้วก็ไปกดที่อ่า pre compose นะครับเอออ่าอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับง่ายเราก็จะใส่มันไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับใน composition ใหม่อีกอันหนึ่งแล้วเราจะตั้งชื่อ composition อะไรก็ได้ครับจะเรียกว่าเอ่อ color แล้วกัน color เออ่ explosion นะครับอ่าสีระเบิดนะครับกดโอเคปุ๊บ อ่าสังเกตเห็นว่ามันจะรวมไม่เลเยอร์สองอันเมื่อกี้เข้าเป็นเลเยอร์เลเยอร์เดียวกันแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มทำ effect bird, เอฟเฟกไอสีระเบิดระเบิดหรือว่าพ,พุ่งพุ่งออกมากันละนะครับเพราะนั้นเราก็ไปที่แผงเอฟเฟกต์ preset นะครับเราก็หาเอฟเฟกที่ชื่อว่า Turbulent Displace นะครับ T U R แล้วก็ B อ่ามันก็น่าจะขึ้นมาละ Turbulent Displace นะครับเราก็จะไล่ Turbulent Displace เนี่ยมาใส่ไว้ในตัว precomposition ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้หรือว่าพูดง่ายโฟลเดอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมครัก็ใส นะครับอ่าจะสังเกตเห็นเลยว่าเอฟเฟกนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเมาส์นะครับอ่ามันก็จะบูดเบี้ยวไปใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มขนาดของความบูดเบี้ยวนะครับยิ่งเล็กมันก็จะยิ่งนะครับ ใช่ไหมครับเราก็สามารถจูนได้สมมตใิใหญ่มันจะพุ่งออกไปใหญ,ใหญ่ใช่ไหมเล็กๆมันก็จะแบบว่าบูดเบี้ยวแต่ว่าบูดเบี้ยวแค่เล็กๆนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับจะสังเกตเห็นว่าตรงขอบๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปร่างคนแต่เราเพิ่มขนาดมันเนี่ยมันก็จะแบบโอระเบิดออกไปไกลเลยนะครับเอามาส์ก็เหมือนกันนะครับเอามาส์ก็จะสามารถเลือกได้ว่าอ้มันจะบูดเบี้ยวเยอะขนาดไหนอะไรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดยิงอามาส์น้อยนะครับยิ่งอยู่แถวๆศูนย์เนี่ย มันก็จะไม่ค่อยบูดเบีย้ยวะลรเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มเข้าไปก็จะยิ่งบูดเปียวมาขึ้นนะซึ่งแต่ละคลิปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาจูนพวกค่าต่างๆอันนี้ด้วยตัวของเราเองนะแต่ว่าสําหรับคลิปๆเนี้ยไอ้ค่าที่ผมคิดว่ามันดูแล้วประมาณโอเคเนี่ยก็คือ อัมเมาส์เนี่ยจะอยู่สักสักประมาณพันหนึ่งนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ได้เพื่อให้มัน <c oughs> เป็นเลขที่สวยนะครับส่วนขนาดเนี่ยจะอยู่ระหว่างสิบสามกับยี่สิบห้านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมไอ้ displacement ก็คือวิธีการที่มันจะทำให้บูดเบี้ยวเนี่ยมันจะเลือกได้หลายแบบนะครับ turbulent ก็ได้ twist ก็ได้เบลช์ก็ได้อ่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับ mv เนี่ยก็คือตัว b o บลช์นะครับอ่าอันนี้ใช่ไหมครับส่วนขนาดก็อย่างที่บอกก็ประมาณอยู่ระหว่างสิบสามกับ ยี่สิบห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นแล้วเวลาที่ผมแค่ผมปรับไอตัวขนาดไซส์เนี่ยจากสิบสามไปยี่สิบห้าเนี่ยเราก็จะเห็นไอตัวเอฟเฟกต์สีเนี่ยมันระเบิดออกมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพูดง่ายสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือคีย์เฟรมนะครับอย่างสมมติตอนที่เราจะให้สีมันเริ่มระเบิดเนี่ยเราคีย์เฟรมไว้ที่สิบสามกอนนะครับเสร็จแล้วพอมันเล่นไปสักพักหนึ่งก็ให้มันเพิ่มจากสิบสามหรือสิบสองเนี่ยเพิ่มเป็นยี่สิบสามหรืออะไรประมาณนี้นะครับสีมันก็จะระเบิดออกมาจากตรงจุดตรงกลางนะครับจะระเเบิดดดออออกกมาาาาา้้นนนหหลลัังงงงจขขคร อีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับที่ผมจะใช้ก็คือตัวโชเกอร์นะครับก็พิมพ์ C H O นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแมทโชเกอร์กับซิมโบลโชเกอร์นะครับผมจะใส่ซิมโบลโชเกอร์เนี่ยเข้าไปที่ต่อจากเอฟเฟกต์เทอร์โบเลนดิสเพลสนะทีนี้โชเกอร์ไม่มีอะไรเลยก็คล้ายๆชื่อของมันนะโชเกอร์คือการบีบนะครับสมมุติผมเพิ่มจากศูนย์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปสังเกตเห็นว่ามันจะเริ่มบีบบีบบีบไอเลเยอร์สีของเราเนี่ยให้ค่อยๆเล็กลงเล็กลงนะครับแต่ว่าแน่นอนไอตัวขอบเนีีี่่่่ยยมมมมัันนนนนนนกก็็จะะเหือสสูทขึึึ้ิดดงงครบซผววาแต ในกรณีนี้นผมจะไม่บีบแล้วนะครับทีน,นี้แทนที่จะเพิ่มขึ้นมาจากศูนย์เนี่ยผมจะไปที่ติดลบแทนนะครับมันจะค่อยๆขยายไอ้ตัวเ,เหมือนเลเยอร์เสียงของเราเนี่ยนิดหนึ่งนะครับสมมติถ้าไม่ใส่เลยเลยจะสังเกตเห็นว่าบางทีไอ้ตรงข,บขอบๆมันอาจจะยืดยืินไปมันจะมีรูบ้างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมอาจจะไม่ไม่ชอบอย่างนั้นใช่ไหมผมกม็มาตรงเนี้ยเราก็ลดลงไปให้มันขยายให้เต็มสักนิดหนึ่งเอาสักลบหกแล้วกันใช่ไหมประมาณนี้แล้วกันแต่แน่นอนเราจะไม่ใช้ก็ได้นะครับมันไม่มีผิดมีถูกอยู่แล้วก็แล้วแต่ความชออบของแต่ลละคนเย โ okay, อเคเพราะนั้นตอนนี้เราก็มาดูภาพรวมคร่าวๆกันก่อนเลยละกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมก็มีเลเยอร์สีนะครับที่ได้ได้ไดทำอาไว้ก็คือตัวคัลเลอร์เอ็ก o ์พลอันอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีเลเยอร์ต้นฉบับที่เก็บเอาไว้อีกอันหนึ่งใช่ไหมครัเพราะนั้นตอนนี้ผมก็จะเอาไอเลเยอร์ต้นฉบับเนี้ยนะครับเอามาไว้ด้านบนไอ้เลเยอร์ที่เป็นสีระเบิดของเรานะครับเพราะนั้นถ้าผมเปิดลเลเยอร์สีระเบิดเนี่ยอ่าสีมันก็ระเบิดอยู่ด้านหลังละใช่ไหมครัเพราะนั้นถ้าผมไปคลิกที่เลเยอร์ Color Explosion แล้วลองเล่นกับไอตตััวว Turbulent Displace Size อ่า Size ดูนะครับผมก็ลองนะครับ สังเกตไหมครับมันจะมีสีเนี่ยระเบิดออกมาจากด้านหลังตัวนักลองของเราแะนะเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเราทำคีเฟรมเนี่ยให้มันเริ่มสักประมาณ9แล้วระเบิดออกมาปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยเราก็จะได้สีระเบิดคล้ายๆสีระเบิดละแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมใส่แบ็กกราวด์สีขาวเข้าไปก่อนดีกว่านะครับจะได้เหมือน MV มากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็มาที่ไทม์ไลน์เหมือนเดิมไรท์คลิกแล้วก็ไปที่นิวนะครับแล้วก็ไปที่ solid แล้วก็คราวนี้ผมก็จะเลือก solid สีขาวแล้วกันนะครับก็กดโอเคปุ๊บ ล้วก็กดไอเคครั้งหนึ่งอ่าก็จะมีไวท์ซอลิดขึ้นมาใช่ไหมผมก็ลากเขาไปไว้ข้างล่างสุดนะครับอยู่ด้านด้านหลังของทุกอย่างเลยนะเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะมีเนี่ยก็คืออ่าเลเยอร์ต้นฉบับของเรานะครับใช้ระเบิฟหรือนักร้อของเราที่ยืนอยู่คนเดียวนะครับแล้วที่อยู่ด้านล่างลงมาก็จะมีสีที่ระบุเป็นเลเยอร์ที่สีระเบิดใช่ไหมครับแล้วเลเยอร์ล่างสุดเลยก็คือแบ็กกราวน์สีขาวที่เราใส่เข้าไปซึ่งแน่นอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้โอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่ ตัวแบบของเราออกท่าทางสักนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะเพร,ระาะนั้นสมมติเราต้องการให้ อไอ้ตัวสีของเราเนี่ยมันเริ่มระเบิดออกมาจังกับ,บเฟรมนี้ใช่ไหมผมก็มาเรียกมาที่เฟรมนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัว color explosion นะครับเลย color explosion แล้วก็ไปที่ตัวขนาดนะครับหรือว่า size ของ turbulence displacement ใช่ไหมแล้วก็กดตรงข้างๆไอ้เครื่องหมายนาฬิกาจับเวลานะครับเพื่อสร้างขีดเฟรมขึ้นมาหนึ่งนะครับซึ่งในเฟ,เฟรมแรกเนี่ยผมอาจจะบอกว่าโอเคให้ size ยอยู่ทักสักที่13แล้วกันใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะขยับไปข้างหน้าสัก10เฟรมนะผมก็กด page up นะครับโอ้ขอโทษว่า page down นะครับมันก็จะขยับไปทีละเฟรมก็กดไป1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับทีนี้พอขยับมาสิบเฟรมแล้วเนี่ยผมก็จะบอกโอเคพอมาถึงเฟรมเนี่ยให้ขนาดเปลี่ยนจากสิบสามเนี่ยเป็นยี่สิบห้าละกันนะครับเพราะนั้นสมมติถ้าเราลองมาเล่นดูสักนิดนึงนะครับกดเ,อเ,ออเ,อเลื่อนไปข้างหลังนะครับแล้วก็ลองเล่นดูปึ๊บอ่านะครับปึ๊บอ่าแน่นอนแต่ทีนี้เราก็ต้องการให้สีเนี่ยมันปรากฏเฉพาะในเฟรมระหว่างที่เราสร้างกี่เฟรมไว้ใช่ไหมเพราะนั้นผมก็จะมาที่ color explosion นะครับกด U มันก็จะแสดงทุกเอฟเฟกที่เราใส่คีย์เฟรมไปซึ่งในกรณีนี้ก็มีแค่ตัวเดียวคือตัว t u r l ์เรนด a c e พลย์ใช่ไหมครับผมก็จะให้สีให้เลเยอร์สีเนี่ยมันปรากฏเฉพาะระหว่าง2คีย์เฟรมนี้นะครับผมก็เลื่อนมันเข้ามานะครับอ่ากดออ t ตถ้าเกิดอยากซูมเข้าซูมออกไทม์ไลน์เนี่ยก็กดออ t ต้เครา้งไว้แล้วก็ใช้เมาส์วิวซูมเข้าซูม,ซมออกใช่ไหมครับผมก็มาเลื่อนเข้ามาให้มันปรากฏเฉพาะระหว่าง2คีย์เฟรมนี้นะครับอ่าให้มันเริ่มประมาณนี้แล้วก็จบประมาณนี้อ่ะทีนี้เราลองมาดูกันใหม่นะคร ทีนี ici, ้พอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเริ่มจูนพวกค่าต่างๆในเฟเกของเราเพื่อให้เลเยอร์สีเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่เราที่เราต้องการใช่ไหมเพราะนั้นอย่างสมมุติอันนี้ผมอาจจะบอกไอ้รูปทรงอันเนี้ยมันก็ มันก็โอเคประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมอยากจะให้มันบูดเปี้ยวเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับผมก็อาจจะเอา t u r b u l e n t d i s p l a c e เนี่ยมาใส่เพิ่มเข้าไปอีกอันหนึ่งใช่ไหมผมก็กดตัว t u r b u นะครับแล้วก็ t u r b u l e n t d i s p l a c e เนี่ยมาใส่ด้านล่าง choker อ,อีกทีหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เอฟเฟกต์เราก็จะมี t u r b u l e n t d i s p l a c e ใช่ไหมครับ simple choker แล้วก็ t u r b u l e n t d i s p l a c e ใส่เข้าไปทีหนึ่งเพื่อเพื่อให้มันบูดเปี้ยวมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ displacement method เนี่ยผมอาจจะใช้เป็นตัว twist ละกันนะครับให้มันยึกยืดยึกยืดหน่อยใช่ไหมครับส่วนตัว complexity ของไอ้ตัว t u r b u l e n t displacement ผมอาจจะเพิ่มสักนิดนึงนะครับใช่ไหมครับแล้วตัวขนาดเนี่ยผมอาจจะลดลงสักนิดนึงใช่ไหมครับซึ่งไอ้พวกการจูนต่างๆเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราต้องการให้มันเป็นประมาณไหนใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยใช่ไหมเราเราก็มาจูนดูแล้วก็ลองเล่นดูนะครับอ,อะไรประมาณนี้ ทีนี้สมมุติถ้าเราต้องการให้มันมีอีกสีหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ไปที่เอลเยอร์คัลเล็กสโปเช่นะครับแล้วกดคอน t r รลดพูดง่ายๆคือ copy มันเพิ่มขึ้นมาอีกเอ่ออีกเวอร์ชันหนึ่งหรือว่าอีกเลเยอร์หนึ่งใช่ไหมครับซึ่งในเลเยอร์เนี้ยตอนนี้มันก็เป็นสีชมพเมูเหมือนเหมือนเหมือนกันอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ไปที่ตัวเอฟเฟก and preset ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์เข้าไป hue นะครับก็จะใช้เอฟเฟก hue and saturation เนี่ย เอามาใส่ไว้นะครับเพิ่มขึ้นใหม่เอฟเฟก์หนึ่งซึ่งไอตัวเอฟเฟกต์คิวอันซัตเจอเรชนเนี่ยเราก็สามารถหมุนสีชมพูเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเป็นสีอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับตรงที่ไอที่มันเขียนว่ามาสเตอร์คิวเนี่ยแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยจากสีชมพูเป็นสีเหลืองสีเขียวสีฟ้ามันก็จะหมุนไปทุกสีในวงล้อสีเลยใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะผมอาจจะอยากได้ อ่าสีฟ้าอะไรประมาณนี้ละกันใช่ไหมครัแต่ว่าแน่นอนตอนเนี้ยเวลาที่มันเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นตรงกันเลยใช่ไหมครัทั้งไอ้เลเยอร์สีฟ้ากับสีชมพูเนี่ยรูปทรงทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเพราะนั้นก็จะทับกันอยู่ก็มองไม่เห็นใช่ไหมเพราะนั้นผมก็จะเลื่อนเนี่ยให้มันไม่ตรงกันสักนิดนึงนะเพราะนั้นผมกดอัตโนมัติค้างไว้แล้วก็ซูมก็ไม่น่อยจะได้เห็นได้ง่ายๆใช่ไหมครัผมอาจจะเอาไอ้สีฟ้าเนี่ยเลเยอร์สีฟ้าเนี่ยลงมาอยู่ใต้เลเยอร์สีชมพูนะครับแล้วก็เลื่อนมันออกมาสักนิดหนึ่งใช่ไหม เสร็จแล้วเลเยอร์สีฟ้าเนี่ยมันค่อยระเบิดตามมาใช่ไหมเพราะนั้นถ้าลองเล่นดอูอะไรประมาณนี้นครับซึ่งเราอาจจะอยากมาปูนให้สีฟ้าเนี่ยมันจบพร้อมกับสีชมพูก็ได้อย่างตอนเนี้ยสีฟ้ามันระเบิดมาที่หลังแล้วมันก็จบที่หลังใช่ไหมครับสมมติถ้าเราอยากให้มันจบพร้อมกันเราก็แค่เลื่อนสีฟ้าเนี่ยให้มันมาจบพร้อมๆกับสีชมพูนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับ ทีนี้จุดหนึ่งที่ผมอยากจะจูนนิดนึงเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเลเยอร์สีระเบิดของเราเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของตัวแบบของเราใช่ไหมเพราะนั้นผมก็จะเพิ่มขนาดของตัวแบบของเราให้มันทับไอตัวสีด้านหลังเนี่ยให้มากขึ้นกว่านี้นะครับให้แค่เฉพาะตรขงขอบขอบเนี่ยมันระเบิดออกมาให้เห็นแค่ตรงขอบขอบใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปที่เลเยอร์ไอตัวแบบของเราครับไอตัวใช้ระเบิดวันนี้ล้วก็กด s ใช่ไหมครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์สเกลขึ้นมาเราก็จะสามารถ เพิ่มขนาดของตัวแบบของเรานะครับจะ <Okay, S 1> <okay, S 2> เห็นว่า okay, อกป,ประมาณนี้แล้วกันนะคบ okay, ให้เหลือเฉพาะตรงขอบขอบสีที่มันระเบิดออกมาให้เราเห็นนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับ อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแน่นอนอย่างที่บอกนะครับไอ้หลายๆค่าที่ตั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อตายตัวหรือว่าค่าตายตัวเลยว่าเ,เราจะต้องใช้เทอร์เลนดิสเปซี่เอมมอนต์เท่านี้ไซส์เท่านี้นะครับทุกอย่างพวกนี้มันจะไปจูนเอาแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับจนกระทั่งเราได้รูปทรงของไอ้สีเนี่ยที่เราต้องการใช่ไหมครับแล้วซิมโพช็อคเกอร์เหมือนกันจะโชกเป็นลบหกลบเจ็ดหรือว่าบวกแปดอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับส่วนเทอร์เลนดิสเพซี่อันที่สองก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถ ปรับพวกค่าต่างๆอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เราหมดเลยโอเคนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับสําหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับก็หวังว่าพอเป็นไอเดียให้ว่าอ,อาจจะเป็นทางหนึ่งที่สามารถทำเอฟเฟกอะไรคล้ายๆแบบนี้ได้ใช่ไหมแต่แน่นอนสมมุติถ้าเราไปเนี่ยเราก็ต้องตัดต่อแล้วว่าเราก็ใน MB ของเห็นเนี่ยมันก็จะนอกจากแบบเล่นตรงนี้ปุ๊บนึงแล้วมันก็จะขยับไอตัวแบบของเราเนี่ยไปทั้งซ้ายไปทั้งขวาหน้า,ห,นาหลังแล้วก็อาจจะใส่เอฟเฟกพวกเบลอคลิ๊กอะไรเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกนิดนิดหน่อยๆนะครับซึ่งม จูนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสําหรับไอตัวสีด้านหลังเนี่ยอะไรประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะน่าจะ,าจะพอใช้ได้อยู่นะเพราะนั้นก็โอเควันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคลิปยาวแค่ไหนแล้วนะครับแต่คงจะยาวกว่าที่ตั้งใจไว้ตอนแรกอีกเหมือนเดิมนะเพราะงั้นไงวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าได้มีโอกาสทํบิกีก็วันนี้คงไปก่อนครับสวัสดีครับ